ังความเจริญในศีลในธรรมจึงมีพุทธะเป็นเครื่องอยู่คำว่าพุทธะแปลว่าจิตรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าจิตรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานจิตของเราก็รู้จิตของเราก็ตื่นแล้วจิตของเราก็จะเบิกบานพุทธะที่มีอยู่ในจิตของพวกเราทุกคนพวกเราปล่อยให้พุทธะในจิตนั้นเศร้าหมองเพราะเราขาดสติเราปล่อยให้พุทธะที่อยู่ในจิตนั้นเศร้าหมองเพราะเราขาดสติสติของเราไม่ได้อยู่กับจิตจิตของเราไม่ได้อยู่กับสมาธิจิตเราจึงไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองออกได้ถ้าจิตของเราอยู่กับสมาธิสมาธิก็จะทำให้จิตของเรานั้นมีปัญญาด้วยเหตุนี้เมื่อสติอยู่กับจิตจิตอยู่กับสมาธิปัญญาอยู่กับจิตทั้งหมดจึงทำให้จิตเรานั้นรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานเมื่อจิตของเราตื่นเบิกบานแล้วการที่เราจะนำจิตของเราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดมันก็เป็นความจริงขึ้นมาจิตไม่มีความเป็นเศร้าหมองเลยจิตไม่มีอกุศลเข้าไปอยู่ในจิตเลยจิตจึงปลอดโปร่งตลอดเวลาส่วนปัญหาเรื่องการทำมาหากินส่วนเรื่องของการปะทะอารมณ์หรือพูดคุยกันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับจิตเพียงแต่ให้เราเอาสติมาไว้ที่จิตให้จิตอยู่กับสมาธิตัวปัญญาจึงจะทำหน้าที่แยกแยะเองว่าควรทำอย่างไรควรพูดอย่างไรมีวิธีคิดอย่างไรให้จิตตื่นเบิกบานอันนี้ต่างหากที่เป็นการโต้เถียงทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะจิตขาดสติด้วยเหตุนี้บุคคลที่มีความสงบสุขุมจึงนิ่งอีกคนหนึ่งเมื่อเห็นคนหนึ่งนิ่งนึกว่าเขาแพ้อย่างสิ้นเชิงแล้วตัวเองก็ปะทุขึ้นถูกความไม่รู้เผาไหม้จิตปล่อยให้จิตแสดงออกทางการพูดแสดงออกทางการกระทำลูกลองนึกถึงคนที่โกรธมันเป็นคนขาดสติเมื่อโกรธแล้วจิตขาดสติจิตขาดสมาธิคุมจิตไม่อยู่โกรธนานเท่าไหร่ก็ทุกนานเท่านั้นเก็บกดไว้นานเท่าไหร่ก็ทุกมากเท่านั้นเมื่อจิตรู้ทันได้เร็วเท่าไหร่
ความทุกข์ก็ดับเร็วเท่านั้นเมื่อจิตมีพลังและมีกำลังที่จะกำจัดความเศร้าหมองออกได้เร็วเท่าไหร่จิตก็จะมีสุขเร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นความโลภที่มาครอบงำจิตความหลงที่มาครอบงำจิตจิตไม่มีกำลังที่จะออกจากมันได้ถ้าจิตออกจากความโลภได้เร็วเท่าไหร่จิตก็สุขเร็วเท่านั้นเพราะความโลภครอบงำจิตทำให้จิตไม่มีความรู้แจ้งเข้าใจชัดกับสิ่งที่จิตโลภเมื่อจิตของเรามีความรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่โลภจิตก็จะเบาทันทีการทำทุกอย่างทำตามหน้าที่การคิดทุกอย่างก็คิดตามหน้าที่ดังนั้นการได้ทุกอย่างจึงได้ตามหน้าที่ของจิตที่ประกอบด้วยเหตุและผลไม่ใช่การได้ทุกอย่างมีทุกอย่างเพราะอำนาจจิตที่มีความโลภการได้ด้วยเหตุและผลที่เป็นธรรมภายในจิตเมื่อจิตมีความสงบแล้วจิตจึงมีความเข้าใจชัดหรือมีปัญญารู้แจ้งชัดกับสิ่งที่เกิดดับประจำโลกความขยันหมั่นเพียรในการกระทำต้องมีเหตุผลคือจิตต้องมีเหตุมีผลต่อการกระทำนั้นต่อความเพียรนั้นถ้าจิตมีความขยันที่จะวิดน้ำทะเลให้แห้งมันไม่แห้งหรอกโดยจิตไปคิดว่าความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่ใช่ถ้าจิตของเรานั้นถ้าเราทุกคนนั้นเอาสติมาไว้กับจิตเอาจิตไว้กับสมาธิแล้วปัญญาที่อยู่ในจิตอยู่ในสติทั้งหมดจะจัดสรรทุกอย่างเหมือนการปลูกต้นไม้เรารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยควบคุมอากาศในดินควบคุมอากาศข้างนอกที่เหมาะสมกันทั้งหมดต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตเองเมื่อเจริญเติบโตแล้วก็จะให้ใบให้ดอกให้ผลตามลำดับจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อมีสติมีสมาธิและมีปัญญามีเหตุมีผลแล้วจิตก็จะควบคุมพฤติกรรมของจิตได้อย่างงดงามภายในจิตเองตามเหตุและตามผลนั้นผู้หวังความเจริญของชีวิตจะเจริญด้วยทรัพย์สมบัติจะเจริญด้วยความสุขความทุกข์มันก็อยู่ที่จิตทั้งหมดมันก็อยู่ที่จิตของเราทั้งหมดเมื่อพยายามถูกทางคิดรอบคอบแล้วถูกทางแล้วความเจริญงอกงามของชีวิตจะนำเราไปสู่เป้าหมายจุดนั้นๆทั้งหมดเหมือนเราสร้างบ้านอยู่เมื่อมีอุปกรณ์พร้อมมูลบริบูรณ์แล้วเราก็สามารถทำบ้านเสร็จ
มื่อทำบ้านเสร็จแล้วฝนจะตกแดดจะออกเราก็ไม่เปียกเราก็ไม่ร้อนเพราะเราอยู่ในร่มเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในจิตแล้วเราก็จะเข้าใจถึงความเป็นจริงได้รู้ความเป็นจริงได้เมื่อจิตของเรารู้เท่าเข้าใจชัดต่อความเป็นจริงได้แล้วจิตดวงนี้แหละเป็นใหญ่ที่จะบอกให้เราทำอะไรจิตดวงนี้แหละเป็นใหญ่ที่จะบอกให้เราพูดอะไรจิตดวงนี้แหละจะบอกให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการกระทำของการพูดของการคิดจิตดวงนี้แหละจะนำเราออกไปสู่ความเจริญความสำเร็จดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจทั้งหมดจึงทำให้บริษัทของเราเจริญรุ่งเรืองเพราะเราพัฒนาธุรกิจของเราตลอดเวลาด้วยเหตุนี้การพัฒนาจิตของเราตลอดเวลามีสติรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่ไร้สาระก็เดินออกจากมันมีสติรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่มีประโยชน์ก็รักษามันไว้มีสติรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่มีสาระมีแก่นสารไม่มีสาระไม่มีแก่นสารชัดเจนจิตของเราก็จะดำเนินไปสู่หลักความเป็นจริงของชีวิตทุกประการชีวิตคือจิตแต่คนเราหมายถึงชีวิตคือร่างกายร่างกายหมายถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมชีวิตคือสุขทุกข์ชีวิตคือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดชีวิตคือการตกนรกชีวิตคือการเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นตรงต่อจิตของเรามีอะไรถ้าจิตของเราชีวิตของเราถ้าจิตของเราร่างกายของเรายกตัวอย่างเช่นร่างกายกินของบูดเน่ากินของเสียกินเชื้อโรคเข้าไปความเป็นเชื้อโรคต่างๆของบูดเน่าต่างๆจะทำปฏิกิริยาให้จิตให้ร่างกายของเรานั้นได้รับโทษทันทีร่างกายกินแบบนี้ดังนั้นการเลือกกินที่เลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายร่างกายของเราก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บในขบวนการของจิตก็เหมือนกันถ้าจิตของเราคิดอกุศลคิดเป็นบาปพูดอกุศลพูดเป็นบาปทำอกุศลทำที่เป็นบาปความเศร้าหมองของจิตก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามอัตโนมัติเรียกว่าบุญเรียกว่าบาปดังนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงสอนลูกว่าลูกอย่าทำอย่างนี้นะมันเป็นบาปอย่าพูดอย่างนี้นะมันเป็นบาปอย่าคิดอย่างนี้นะมันเป็นบาปที่ภาษาบาลีเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะสิ่งที่เป็นบาปนั้นเมื่อคิดทำลงไปแล้วมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเองทีนี้เมื่อจิตของเราไม่ได้กินสมาธิเมื่อสติของเราไม่ได้อยู่กับจิตเมื่อจิตของเราไม่ได้อยู่กับปัญญาอยากคิดอะไรก็คิด
คิดให้ทำอย่างนี้ก็ทำคิดให้พูดอย่างนี้ก็พูดคิดให้คิดอย่างนี้ก็คิดมันก็คิดเรื่อยเปื่อยไม่มีระบบไม่มีระเบียบเป็นนึกถึงการทำนาทำไมเขาถึงมีคันนาเป็นร่องร่องเนื่องจากดินมันไม่เสมอเรียบต้องการกักน้ำให้อยู่แช่อยู่กับรากข้าวนาถึงมีคันเป็นคันคันโยมนึกออกไหมอย่างโยมเดินไปตามภูเขาพวกทำนาในที่ไม่เรียบเพราะกักน้ำไว้อย่างนั้นน้ำเมื่อเต็มแล้วมันก็หล่นลงไปสู่อีกแปลงหนึ่งนาก็เหมือนกันก็กักให้มันอยู่น้ำมันอยู่ในร่องเพื่อแช่รากข้าวให้มันโตเพื่อที่มันจะได้ผลิตดอกออกผลเมื่อสติอยู่กับจิตจิตอยู่กับสมาธิมันเหมือนกักน้ำไว้ให้ต้นข้าวงามเมื่อต้นข้าวงามแล้วต้นข้าวก็จะผลิตดอกออกผลก็จะมาทำให้เราเนี่ยได้กินด้วยเหตุนี้พวกเราพุทธบริษัททุกคนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ถูกแล้วไม่มีข้อไหนที่จะคัดค้านการถูกข้อนี้ได้มีธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ไปจนถึงถ้าใจมีอกุศลอยู่ในใจใจก็จะไปเป็นทุกข์ถ้าใจมีกุศลอยู่ในใจหรือมีบุญอยู่กับใจใจก็จะไปเป็นสุขทุกอย่างขึ้นตรงต่อใจความเจริญรุ่งเรืองก็ขึ้นตรงต่อใจความล้มเหลวก็ขึ้นตรงต่อใจมาถึงชั่วโมงนี้ถ้าใจเราไม่อยากออกจากกองทุกข์มาถึงชั่วโมงนี้ถ้าใจเราไม่อยากออกจากความเศร้าหมองก็เท่ากับใจของเรานั้นไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เท่ากับใจของเรานั้นจะมีความทุกข์เป็นเครื่องอยู่มาถึงชั่วโมงนี้ถ้าลูกอยากจะพัฒนาใจของลูกให้ออกไปจากความเศร้าหมองให้ออกไปจากความมืดบอดก็เท่ากับเราเอาธรรมเป็นเครื่องอยู่เอาความสว่างเอาความพ้นทุกข์เป็นเครื่องอยู่ให้ธรรมในจิตให้บุญบารมีในจิตเป็นเครื่องอยู่เมื่อเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่เมื่อจิตของเรามีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วบุญกุศลภายในจิตบุญกุศลในธรรมก็จะนำจิตของเราไปสู่ความสว่างเมื่อมีน้ำสมบูรณ์แล้วในแปลงของนานั้นข้าวก็จะนำรวงข้าวที่งดงามให้เกิดขึ้นที่รวงของข้าวผู้ที่เป็นเจ้าของนาก็มีการเก็บเกี่ยวแบบทันสมัยกับการเก็บเกี่ยวแบบไม่ทันสมัยการเก็บเกี่ยวแบบทันสมัยก็คือเอารถไปเก็บเกี่ยวเอาเลยแป๊บเดียวก็เสร็จการเก็บเกี่ยวแบบธรรมชาติแบบโบราณเดิมก็เอามือเอาเขียวไปเกี่ยวเอาข้าวสมัยนี้เกี่ยวข้าวกับมือแทบจะหมดแล้วต้องเกี่ยวกับรถสมัยนี้หูทิพตาทิพก็ไม่ต้องมีอะไรแล้วใช้โทรศัพท์ก็สามารถเห็นการแดดเป็นยุคที่ทันสมัยแต่ความทุกข์ในจิตนั้นไม่ได้ทันสมัยภายในจิตเองเคยคิดโกรธอย่างไรก็คิดโกรธอย่างนั้นเคยโลภอย่างไรก็โลภอย่างนั้นจิตจึงมีความเศร้าหมองเป็นเครื่องอยู่จิตจึงอยู่กับความเศร้าหมองจึงเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ร่ำไป
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธศาสนาสอนพวกเราให้อยู่กับเหตุและผลให้อยู่กับบุญบารมีเพื่อไม่ให้จิตของเรานั้นไปแบกในความทุกข์เพื่อไม่ให้จิตของเรานั้นไปแช่อยู่กับความทุกข์ความทุกข์ของจิตเราจึงสามารถกำจัดด้วย พลังแห่งความรู้เท่าเข้าใจชัดหรือพลังแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตโลกพัฒนาขึ้นเท่าไหร่จิตของเราก็จะถูกสิ่งที่พัฒนานั้นครอบงำเพราะผู้พัฒนาสิ่งที่ทันสมัยกับผู้ที่วิ่งตามกับสิ่งที่ทันสมัยผู้ที่พัฒนาทำได้แต่ผู้ที่เดินตามสมัยเดินไม่ได้เมื่อเรารู้เท่าเข้าใจชัดถึงการเกิดดับของจิตรู้เท่าเข้าใจชัดกับชีวิตที่เกิดดับทั้งหมดได้ชัดเจนความสมบูรณ์พูนสุขของชีวิตก็จะเกิดมีขึ้นในจิตของเราทุกคนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ก่อนที่ความแก่ความเจ็บความตายจะมาถึงชีวิตเราทุกคนเราต้องปลุกจิตของตนเองให้ตื่นขึ้นมาเรียนรู้ถึงการฝึกหัดธรรมปลุกจิตของตนเองให้ตื่นมาเรียนรู้กับการปฏิบัติธรรมก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปหมดก่อนที่ทุกอย่างที่เราจะหมดโอกาสเราแก่แล้วเราจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดเราไปลำบากมากเราเจ็บแล้วเราก็อยู่ใกล้ความตายเราอยู่ใกล้ความสิ้นสุดหมดรีบปลุกจิตตนเองให้ตื่นขึ้นมารีบมีสติรีบได้สติอย่าให้พลาดโอกาสที่สำคัญไม่อยากให้พลาดโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของภพชาติเราที่ได้เกิดมาชาติหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แนะนำพร่ำสอนพวกเราท่านอุปมาชีวิตนี้มีน้อยเหลือเกินถ้าชีวิตนี้มีน้อยเรายิ่งประมาทกับชีวิตเรายิ่งทำให้ชีวิตของเรานั้นพลาดโอกาสชาติหนึ่งที่เราเกิดมาชาตินี้เราเสียชาติเกิดถอดอัตตาออกจากตัวตนถอดอัตตาออกจากความนึกคิดในจิตอัตตาไม่มีอะไรเอาอัตตาออกจากจิตเอาอัตตาออกจากความรู้สึกในจิตให้จิตอยู่กับสมาธิให้สติอยู่กับจิตแล้วเราจะเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายนี้แล้วเราจะเข้าจริงถึงดินน้ำไฟลมนี้เมื่อเราเข้าใจถึงความเป็นจริงในดินน้ำไฟลมนี้ชัดเจนแล้วอัตตามันก็จะสลายไป
ยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าสติอยู่กับจิตจิตอยู่กับสมาธิปัญญาเกิดตัวอัตตาทั้งหมดก็จะดับสลายไปเองไม่มีเมื่ออัตตาไม่มีใครจะมาด่าก็ด่าไม่ถูกใครจะมาชมก็ชมไม่ถูกจิตเราจึงอยู่กับความฉลาดจิตเราถึงอยู่กับปัญญาจิตเราจึงไม่หลงจิตเราจึงมีความแข็งแกร่งในธรรมธรรมจึงแข็งแกร่งอยู่ในจิตจิตจึงมีพลานุภาพที่กำจัดความเศร้าหมองออกจากจิตได้เมื่อจิตออกจากความเศร้าหมองได้แล้วเมื่อความเศร้าหมองออกจากจิตได้แล้วความผ่องใสของจิตก็จะนำเราไปสู่ความหลุดพ้นที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกกลับมาเกิดอีกก็เป็นการเกิดที่อยู่กับสิ่งที่ปลอมอยู่กับความสมมุติที่ปลอมสมมุติว่าเรารวยสมมุติว่าเราจนสมมุติว่าเรามีเกียรติสมมุติว่าเราไร้เกียรติสมมุติว่าเราสุขสมมุติว่าเราทุกข์แต่จริงๆแล้วธาตุขันธ์ก็สลายหมดแต่จริงๆแล้วจิตเมื่อไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญากำกับจิตก็ไปสู่อบายภูมิไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปสู่ความเป็นอสุรกายก็เหมือนเดิมด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงรีบปลุกจิตของตนเองให้ตื่นขึ้นมาเพื่อรักษาธรรมเพื่อให้รู้ธรรมเพื่อให้เข้าใจธรรมเมื่อจิตของเรารู้ธรรมเข้าใจธรรมก็คือจิตของเรามีเหตุมีผลทั้งภายนอกที่เห็นทั้งภายนอกที่ได้ยินทั้งภายนอกที่คิดทั้งภายในที่รู้ทั้งภายในที่เกิดดับทั้งภายในที่เปลี่ยนแปลงจิตก็จะรู้เท่าเข้าใจชัดทั้งหมดจิตก็จะมีความสุขจิตก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราทุกคนประมาทไม่ให้ความร่วมมือกับการกำจัดปัดเป่าความเศร้าหมองออกจากจิตจิตของเราก็จะมีความเศร้าหมองเป็นเครื่องอยู่ก็มีความทุกข์โยมลองคิดดูทุกข์เพราะการทำมาหากินกับความไม่รู้ก็มากมายทุกข์เพราะความพลัดพรากทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะสามีทุกเพราะภรรยาทุกเพราะทรัพย์สมบัติก็มากมายกายกองในที่สุดเมื่อลมหายใจเฮือกสุดท้ายทุกกับลมที่ไม่มีให้หายใจในที่สุดชีวิตของเราก็อยู่เท่านี้เองด้วยเหตุนี้การทำงานไปด้วยการสร้างทรัพย์ภายนอกไปด้วยการปฏิบัติธรรมไปด้วยการศึกษาสติสมาธิปัญญาไปด้วยจึงเป็นการศึกษาไม่ให้ชีวิตของพวกเราขาดทุนจึงเป็นการศึกษาที่ทำให้ชีวิตของเรามีสาระมีแก่นสารมีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งมากพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกเราทั้งหลายอย่าประมาทชีวิตของเรานั้นมีนิดเดียวไม่มากเดี๋ยวก็หมดแล้วอาโยมพุทธบริษัททั้งหลายมีความประสงค์จำนงหมายที่จะสร้างธรรมสร้างบารมีธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของตนก็มีทางเดียวเท่านั้นพระพุทธศาสนานี้สอนเรื่องจิตอย่างเดียวสอนเรื่องจิตให้ข้ามทุกข์ให้พ้นทุกข์ให้ก้าวออกจากทุกข์ด้วยการนำสติมาไว้ที่จิตนำจิตไปไว้กับสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วจิตก็จะทำหน้าที่เองโยมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเราไม่รู้ความโกรธมันหมดไปเมื่อไหร่เหมือนเรากินข้าวกินไปเรื่อยๆไม่รู้มันอิ่มเมื่อไหร่
เมื่อรู้สึกว่าอิ่มก็หยุดเมื่อรู้สึกว่าโกรธดับแล้วทุกข์ก็หมดไปโลภหลงเช่นเดียวกันหมดทุกประการขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่าน